สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางรายการของเราพาท่านผู้ชมมาที่ริมขอบสระนะครับมาดูอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นดอกบัวที่อยู่รอบๆที่อยู่ในสระครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีทั้งสีเขียวสีชมพูสีแดงคละเคล้ากันไปแต่ทางสถานีของเราวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ชมด้วยบ้านเราแสนสุขใจถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราครับท่านผู้ชมนำเสนอท่านเป็นเพลงนะครับครับท่านผู้ชมครับเราจะมาดูบ้านปลากระดีครับปลากระดีนั้นเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปลาที่มีมากในห้วยน้ำลำคลองนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะทำวอร์ดนะครับทำบ้านเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเขาก็มีความคิดดีๆเหมือนกันนะที่เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีเนี่ยเพราะว่าวอร์ดของเขาเนี่ยมันจะเป็นฟองสีขาวๆแต่ว่ามันก็จะจับตัวกันไม่ค่อยจะแน่นนักแต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็มีไอเดียเขาก็มีความคิดนะครับในการหาหญ้าหากิ่งไม้นะครับมาเป็นตัวยึดวอร์ดของเขาให้อยู่ร่วมกันได้และก็มั่นคงแข็งแรงนะครับเหมาะสำหรับที่จะพักอยู่อาศัยและก็ใช้เป็นที่น่าจะเป็นการวางไข่ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความคิดที่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีครับมนุษย์ของเราสร้างบ้านด้วยปูนก็ต้องในปูนก็ต้องมีเหล็กเส้นมีเหล็กตัวยึดครับท่านผู้ชมครับผมก็ใช้ศัพท์ไม่ถูกแต่ว่ามันก็ทำให้ปูนซีเมนต์นั้นติดกันเข้มแข็งอยู่ได้หลายสิบปีแล้วก็ปลากระดีนี่เขาก็ทำรังเขาก็ทำวอร์ดของเขาเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็แสดงว่าสัตว์ต่างๆเขาก็มีแนวความคิดดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับก็นำเข้าสู่ท่านผู้นำสู่มาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ชมครับท่านเห็นเป็นประการใดชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็ขอเสนอเรื่องแปลกๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ